วัสดีครับวันนี้นะครับมาดูผลิตภัณฑ์แมสซีฟเฟอร์กูสันนะครับรุ่นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นรถที่ไฮสเปคนะครับเป็นรถที่สเปคสูงนะครับที่สุดในสิ่งที่เคยนำเข้ามาอยู่ในตลาดประเทศไทยนะครับในวันนี้นะครับ ISC Farm Machinery ของเรานะครับได้นำรถแมสซีฟเฟอร์กูสัน8737นะครับขนาด370แรงม้านะครับเข้ามานะครับเพื่อทำการตลาดนะครับเพื่อเปิดตลาดนะครับกับรถไซส์ใหญ่นะครับในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นในรายละเอียดนะครับของ8737นะครับมีอะไรประกอบด้วยบ้างนะครับพวกเราได้ติดตามกันดังต่อไปนี้ครับสิ่งแรกที่อยากจะกล่าวถึงนะครับก็คือชื่อรุ่นนะครับของรถคันนี้นะครับเราเรียกว่า8737นะครับตัวท้าย37นะครับเติมด้วยศูนย์เข้าไปนะครับเป็น370แรงม้า S ก็คือ special นะครับก็คือสเปคพิเศษนะครับก็คือรถในตระกูล high spec นะครับในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นในคันนี้นะครับประกอบไปด้วยเครื่องยนต์นะครับชนิด6สูบนะครับ 8,400 ซีซีนะครับ370แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ common rail นะครับ direct injection นะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้จึงมีสมรรถนะในการทำงานขนาดใหญ่นะครับแรงม้าเยอะนะครับก็ทำงานนะครับแล้วก็ implement ก็เป็น implement ขนาดใหญ่นะครับตามลำดับนะครับให้เหมาะสมนะครับกับตัวรถแฟกเตอร์นะครับเรามาดูในส่วนของด้านหน้านะครับของรถนะครับซึ่งด้านหน้าของรถนี่ก็จะเป็นน้ำหนักถ่วงหน้านะครับขนาด 1,500 กิโลกรัมนะครับเป็นก้อนเวทขนาดใหญ่1ก้อนนะครับสำหรับถ่วงน้ำหนักนะครับเพื่อให้รถคันนี้ได้บาลานซ์นะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็เป็นคางหมูเนื้อคางหมูก็จะเป็นเรื่องของชุดระบบกรองอากาศนะครับแล้วก็ระบบระบายความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นระบบกรองอากาศก็จะเป็นรองกรองอากาศแบบ spin tube นะครับก็คือเป็นกรองอากาศที่เป็นแบบหมุนเหวี่ยงนะครับเป็นกรองอากาศชนิดแห้งอย่างเดียวแล้วก็มีระบบหมุนเหวี่ยงอยู่ด้านใต้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับแผงระบายความร้อนของน้ำมันไฮดรอลิกนะครับแล้วก็หม้อน้ำตามลำดับคันนี้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อที่มีคานหน้าขนาดใหญ่นะครับล้อหน้าใหญ่มากนะครับเป็นแบบโครงสร้างของยางแบบเรเดียนนะครับซึ่งเป็นรถที่ล้อนะครับสามารถที่จะตะกุยนะครับจุดลากนะครับกับงานหนักได้เป็นอย่างดีนะครับในเครื่องยนต์6สูบนะครับก็จะอยู่ด้านหลังจากหม้อน้ำนะครับเป็นต้นไปเป็นเครื่องยนต์ Echo Power นะครับเป็นเครื่องยนต์ Echo Power ชนิด6สูบนะครับ 8,400 ซีซีนะครับโดยที่มีระบบระบายความร้อนนะครับด้วยน้ำนะครับในลักษณะที่เรียกว่ามีหม้อน้ำขนาดใหญ่นะครับที่มีความจุหม้อน้ำนะครับเพียงพอนะครับสำหรับการทำงานของรถไซส์ขนาดนี้นะครับเรามาดูภาพด้านข้างนะครับของรถนะครับที่เป็นด้านตรงบันไดทางขึ้นนะครับตรงส่วนนี้เป็นถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันจะเป็นถังน้ำมันขนาดใหญ่นะครับจะมีความจุของถังน้ำมัน600กว่าลิตรนะครับ630ลิตรนะครับซึ่งเป็นถังน้ำมันที่เรียกว่ามีความจุสำหรับการทำงานที่เพียงพอนะครับกับการทำงานของรถไซส์ขนาดนี้ในแต่ละวันนะครับสำหรับไซส์ขนาดนี้ในแต่ละวันนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของระบบกรองน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรต่างๆก็อยู่ด้านฝั่งด้านหลังนะครับของถังน้ำมันถัดไปนะครับในลักษณะนี้นะครับเราก็มาดูในเรื่องของระบบ transmission นะครับหรือระบบส่งกำลังนะครับในระบบส่งกำลังรถคันนี้จะมีความเป็นพิเศษในเรื่องของระบบส่งกำลังที่เราเรียกว่า VT นะครับเป็นเกียร์นะครับแบบไดนา VT นะครับคำว่าไดนานะครับเป็นยี่ห้อของเกียร์นะครับคำว่า VT นะครับก็คือ variant นะครับ transmission นะครับ variant transmission ก็คือเป็นเกียร์ที่มีความผันแปรนะครับเรื่องของความเร็วนะครับไปตามที่ลูกค้าต้องการหรือไปตามที่อุปกรณ์ต่อพ่วงนั้นๆต้องการนะครับมันเป็นลักษณะเกียร์เป็นแบบไดนา VT เพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจำนวนเกียร์มีกี่เกียร์เดินหน้ากี่เกียร์ถอยหลังแต่ระบบเกียร์จะสามารถจัดให้ได้ตามความต้องการของอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือตามความต้องการของลูกค้าในทุกความเร็วครับเรามาดูนะครับในส่วนหลังนะครับของรถนะครับซึ่งในส่วนหลังจะเป็นอะไรที่อลังการมากนะครับความทันสมัยนะครับในด้านเทคโนโลยีของระบบไฮดรอลิกนะครับแมสซีฟเฟอร์กูสันนะครับ8737นะครับจะใส่นะครับด้วยลักษณะของแขนยกที่เป็นแบบ3จุดนะครับแต่เป็นแบบฮุกเอ็นนะครับคือเป็นแบบตะขอนะครับเป็นไซส์ของเครื่องมือขนาดแคตตาล็อก3ซึ่งเป็นเครื่องมือไซส์ใหญ่นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือไซส์ใหญ่ที่เป็นแบบตะขอเกี่ยวในลักษณะนี้นะครับการยกของระบบไฮดรอลิกนะครับก็ใช้กระบอกยก2กระบอกเหมือนเดิมนะครับกระบอกยก2กระบอกเหมือนเดิมนะครับโดยที่มีคอนโทรลวาล์วนะครับอยู่ด้านบนเหมือนกับรุ่นของ Global Series เพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ของ Massey Ferguson นะครับก็คือไม่มีฝาไฮดรอลิก
นะครับจะใช้เป็นกระบอกยกด้านนอกในลักษณะนี้ทำให้ง่ายกับการสะดวกทำให้สะดวกนะครับกับการใช้งานสะดวกกับการซ่อมบำรุงนะครับในลักษณะของเมื่อใช้งานไประยะเวลานานๆ นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นมาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์ของแมสซีฟเฟอร์กูสันนอกจากนี้ระบบวงจรของน้ำมันที่เอาไปใช้ภายนอกนะครับใน8737จะมีน้ำมันให้4วงจรด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในอุปกรณ์ต่อพ่วงขนาดใหญ่บางอย่างนะครับความจำเป็นที่ต้องใช้น้ำมันนะครับที่เอาไปใช้ภายนอกจะมีมากมายจะมีหลายอย่างหลายวงจรด้วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับแมสซีฟเฟอร์กูสันจัดมาให้อย่างเพียงพอนะครับนอกจากนี้ระบบ PTO นะครับรถคันนี้มี PTO ได้3แบบด้วยกันนะครับก็คือ540นะครับ750และ1000รอบโดยที่มีเพลาให้เปลี่ยนนะครับ510เป็น540เป็นแบบ6ร่องนะครับแล้วก็พันรอบเป็นแบบ21ร่องและมีเพลา PTO พิเศษนะครับเป็นเพลาขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าแบบ20ฟันหรือ20ร่องนะครับใส่ไม้ด้วยอย่างนี้ครับเราเรียกว่าเป็นเพลาชนิดพิเศษนะครับที่เป็นแบบ20ร่องนะครับซึ่งเป็นเพลา PTO ที่มีมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ใน implement ขนาดใหญ่ในยุโรปครับมาดูในส่วนของภายในตู้แอร์นะครับมาดูในส่วนของภายในตู้แอร์นะครับทีนี้ภายในตู้แอร์ของ8737นะครับดูแล้วอลังการมากนะครับมีความสะดวกสบายกับการใช้งานนะครับสมรรถนะนะครับมุมมองต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะเห็นนะครับภาพนะครับของการทำงานนะครับเมื่อนั่งอยู่บนเบาะเนี่ยสามารถเห็นภาพการทำงานได้อย่างชัดเจนนะครับ8737เรามีเบาะเรียกว่าเป็นโคไพลอตซีทนะครับซึ่งผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยนะครับเป็นเบาะสำรองนะครับสำหรับกรณีที่มีผู้โดยสารนะครับที่จะเข้าไปฝึกฝนหรือเรียนรู้นะครับต่างๆก็สามารถใช้เบาะสำรองที่ตรงผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับถัดไปนะครับภายในว่ามีระบบอะไรบ้างที่เป็นส่วนสำคัญในการประกอบของแมสซีฟเฟอร์กูสันที่เรียกว่าใช้งานได้สะดวกสบายกับ8737คันนี้ครับครับเรามาดูว่าภายในของแมสซีฟเฟอร์กูสันนะครับรุ่น8737นะครับเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับอะไรบ้างนะครับประการที่1เลยก็คือเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับรถคันนี้นะครับจะมีเซฟตี้เบลท์นะครับหรือซีทเบลท์ตั้งแต่ที่นั่งนะครับของผู้ขับสำรองนะครับแล้วก็ที่นั่งหลักนะครับตรงนี้นะนะครับก็จะมีเข็มขัดนิรภัยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับในส่วนของที่พักเท้าที่พักแขนนะครับในส่วนในบริเวณที่พักแขนก็จะมีนะครับในสิ่งที่อำนวยความสะดวกหรือเป็นจุดที่ควบคุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วนะครับรอบเครื่องนะครับแล้วก็การควบคุม PTO นะครับการควบคุมรีโมทวาล์วด้านหลังนะครับรวมถึงจอยสติ๊กที่คุมน้ำมันออกไปใช้ภายนอกด้านหลังนะครับในลักษณะนี้ตลอดจนถึงนะครับปุ่มยกวางนะครับระบบไฮดรอลิกนะครับปุ่มยกวางระบบไฮดรอลิกนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับทางโรงงานนะครับได้ออกแบบนะครับมาให้มีความสะดวกสบายนะครับกับการใช้งานนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีระบบจอมอนิเตอร์นะครับที่คอยตั้งโปรแกรมต่างๆนะครับในเรื่องของที่เป็นศูนย์ควบคุมนะครับของระบบรถไถทั้งหมดนะครับก็จะมีระบบคอมพิวเตอร์อยู่ภายในนะครับอยู่1วงจรนะครับในอยู่1จอนะครับในขณะนี้นะครับส่วนนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับระบบเกียร์นะครับที่เป็นบอกว่าในหน้า VT นะครับมันจะมีความลักษณะของเกียร์ใช้ในการเดินหน้านะครับโดยการใช้ปุ่มเนี้ยนะครับเป็นตัวยกเดินหน้าแล้วก็เพิ่มความเร็วนะครับเพิ่มความเร็วแล้วก็ดันมาตรงกลางนะครับก็เป็นจังหวะว่างนะครับแล้วหลังจากนั้นหรือนะครับมาด้านหลังนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าถอยหลังนะครับในลักษณะนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อำนวยความสะดวกสำหรับรถคันนี้ครับข้างนะครับที่เป็นส่วนของตู้แอร์นะครับก็จะเป็นเรื่องของศูนย์ควบคุมนะครับเรื่องของระบบไฮดรอลิกนะครับที่ใช้ในการที่ยกวางนะครับการตั้งจังหวะไฮดรอลิกเรื่องของการยกตำแหน่งของยกการยกนะครับตำแหน่งของการวางนะครับแล้วก็เรื่องของการวางช้าวางเร็วนะครับบริเวณนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการตั้งความเร็วของระบบ PTO นะครับที่มีความเร็ว540แล้วก็ 1,000 รอบนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับในลักษณะนี้นอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบดิฟล็อกระบบการเปิดไฟอะไรต่างๆนะครับก็จะอยู่ในบริเวณด้านนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความครบถ้วนนะครับของเรื่องของการควบคุมภายในห้องผู้โดยสารห้องคนขับนะครับของแมสซีฟเฟอร์กูสันรุ่น8737ครับถึงตรงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับนะเรามาดูในลักษณะโดยรวมนะครับของ8737กันแล้ว
นะครับซึ่งคิดว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะมองหารถใหญ่นะครับหรืออยากเห็นสภาพของรถใหญ่นะครับตั้งแต่300แรงม้าขึ้นไปนะครับวันนี้เราก็ได้จัดนะครับเอาไว้ให้ท่านนะครับได้รับชมนะครับกันเรียบร้อยแล้วนะครับหากว่าชอบใจประการใดนะครับก็ขอรบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สวัสดีครับ